เปล่าไม่ทราบจะไม่แข่งกับใครแน่นอนปัญญาทางธรรมเนี่ยจะไม่ไปแข่งไปแย่งไปชิงอะไรกับใครแต่ถ้าหากว่าจะใครจะแข่งจะแย่งจะชิงเราก็ไม่แน่ใจตรงนั้นนะครับนะนะขาออกเวลาพูดออกมาให้ได้ยินกันนะก็ต้องบอกว่าไม่ต้องไปแข่งไม่แย่งไม่ต้องไปแย่งไม่ต้องไปชิงอะไรกับใครอาขาเข้าตัวนี้ส่วนใครจะมาแข่งมาแย่งมาชิงก็มันก็คงใช่เนาะประมาณนั้นครับกำลังจะบอกว่าเราห้ามตัวเองเราได้แต่ห้ามผู้อื่นมันไม่ได้แล้วการห้ามตัวเองเนี่ยมันมีเพียงหนึ่งเดียวที่เราห้ามตัวเองนะส่วนห้ามคนอื่นมันเป็นร้อยเป็นพันหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลายล้านด้วยเพราะฉะนั้นจึงห้ามผู้อื่นเขาไม่ได้นั่นเองครับใช่นะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเมื่อรู้และเข้าใจที่ว่านี้มันก็อยู่ได้สบายๆนะควบคุมลมหายใจให้เป็นปกติไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจทำไมจึงไม่ต้องตื่นเต้นและทำไมจึงไม่ต้องตกใจเพราะมันเข้าใจถ้าเข้าใจสิ่งใดๆรอบนอกกายเราก็จะไม่ตื่นเต้นคำว่าตื่นเต้นกับตกใจก็อันเดียวกันนั่นแหละครับใช่ไหมเออก็หัวใจมันเต้นเร็วเห็นไหมเต้นเร็วเวลาใครตื่นเต้นตกใจในนาทีนั้นหัวใจก็จะเต้นเร็วถามว่าเต้นเร็วอะไรเกิดขึ้นการปั๊มเลือดของหัวใจมันก็แรงขึ้นการสูบฉีดก็มีมากขึ้นเห็นไหมครับเมื่อเกิดการสูบฉีดมากขึ้นการที่จะซัพพอร์ตซัพพลายไปยังเอาไว้ว่าต่างๆนามันก็ไม่เพียงเพราะมันก็ไม่ทันอันหนึ่งเร็วอันหนึ่งช้าอย่างนี้มันต้นมันไม่ไปด้วยกันมันก็เลยหน้ามืดสิพี่หรืออะไรนะครับเห็นไหมตื่นเต้นตกใจก่อให้เกิดหน้ามืดวิงเวียนเวียนหัวตาลายเห็นเสือตัวเท่าแมวเสือกับแมวมันคล้ายกันนะเห็นเสือตัวเท่าแมวใช่นะประมาณนั้นนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะจำแนกได้ก็เลยงงตามไปด้วยกงก้องกงก้องเดินเซซ้ายเซขวานั่นแหละครับก็มาจากสิ่งที่ไม่เข้าใจถ้าหาว่าเข้าใจแล้วมันผมว่ามันจะปรับตัวได้ง่ายทุกเมื่อทุกเวลานะครับเข้าใจสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทั้งระยะใกล้ระยะไกลไกลในระดับที่ไม่สามารถมองเห็นได้คือตาเราไปไม่ถึงแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจได้ด้วยมันก็ดีเหมือนกันประมาณนั้นนะครับเพราะความเข้าใจมันไม่มีขีดจำกัดความเข้าใจมันหลายหลากมากมากเหลือเกินใช่นะเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจเข้าไว้เถอะพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยไม่ว่าเรื่องนั้นจะผ่านหูเราจะผ่านตาเราผ่านจมูกเราผ่านลิ้นรสชาติอาหารหวานคาวประมาณนะครับแล้วก็ผ่านการสัมผัสหรือให้คนโน้นคนนี้มาสัมผัสตัวตนตัวเองบ้างเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผมว่ามันน่าจะเป็นการที่ดีมาก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 นะครับในส่วนตัวผมนะผมคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ปฏิเสธใครในการที่จะให้ใครทำอะไรหรือไม่ให้ทำอะไรไปเสียทำไมผมว่านะเชิญตามอัธยาศัยว่าไปโน่นเป็นเงินไปสิ
นะไม่รู้ขึ้นมาก็มาบ่นเรื่องไหนฟังเลยเละวันนี้เละลุงหมอบเละตุ่มเป๊ะเดี๋ยวเรื่องอะไรดีเนาะก็มีผู้สงสัยเป็นลักษณะฝ่ายรู้พูดกันกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยากที่จะเข้าใจนะเรื่องสมองเนี่ยเรื่องสมองเนี่ยสมองเป็นเรื่องที่เข้าใจยากครับทั้งมันเป็นสมองของเราเองนี่แหละครับแต่เราก็ไม่ยอมเข้าใจสมองของตัวเองว่ามันทำงานยังไงของเราเองแท้ๆเนี่ยครับนะมันน่าจะรู้นะผมว่านะเออมือไม้ของเราพอจะรู้ว่าเออเราขีดเราเขียนอะไรมันน่าจะรู้นะใช่ไหมครับมันน่าจะรู้ดูนี่แต่สมองมันทำงานแล้วไม่รู้สึกเลยเออมันทำงานยังไงก็แปลกนะของเราแท้ๆแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเอ้าเดี๋ยวโอกาสเล่าให้ฟังทุกคนทุกท่านเริ่มต้นก่อนครับวิธีการเริ่มต้นนะทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของอวัยวะของตัวของเราเองนี่ภาษาเริ่มต้นทำไมทุกคนทุกท่านย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของอวัยวะของตัวของเราเองนี่เป็นภาษาต้องจำคำถามมีว่าทำไมเราจึงไม่รู้ประสีภาษาเลยทั้งนี่มันของเราเองเช่นสมองหัวใจตับไตไส้พุงล้วนแต่เป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายของเรามันเป็นของเราแท้ๆทำไมถึงไม่รู้มันก็ประหลาดมันจะเกิดมาทำไมวะเนี่ยเกิดมาไม่รู้ไอ้สิ่งเหล่าที่ว่าเนี่ยทั้งที่มันน่าจะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมนะเห็นไหมจะไปไงต่อทีนี้ครับก็เพราะอย่างนี้แหละฮะมันถึงมีบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญานำมาพิจารณาเพื่อที่จะปรับเพื่อที่จะเปลี่ยนเพื่อที่จะเรียนรู้โดยการผ่านจอกันอยู่ในเวลานี้ครับโอเคนะกลับมาถึงสมองมันทำไมถึงยากจังมันก็ยากอ่ะเออมันเป็นธรรมชาติมันใช่ไหมผมก็ไม่รู้จะหาภาษาไหนมาเล่าสู่กันฟังก็ต้องได้แค่อุปมาให้ฟังให้หนึ่งนะครับเรื่องของสมองการที่จะรู้ว่ามันทำงานยังไงแบบไหนฟังดีนะครับคำพูดต่อไปนี้ผมก็พูดกันมานานๆเหมือนกันนะฮะตั้งแต่เริ่มร้องแอ้ออกมาใดๆก็ได้เข้าหูสู่ใจสมองบันทึกหมดมันเป็นรูปแบบของธรรมชาติครับมันจึงไม่รู้สึกรู้สาเวลามันดูดซับเข้ามาปึ๊กปักเนี่ยนะธรรมชาติมันเรื่องที่เข้าใจยากทั้งที่เราก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องตัวของเราเองเพราะว่าตัวเราคือธรรมชาติล้วนๆเห็นไหมครับอ่ะไปต่อแต่เริ่มแอมาเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกแกะตอนเข้าปากนะเรื่องปากนะเข้าไปเยอะแสนเยอะแต่เวลาตอนออกปากต้องระวังนะพี่เอ๋ย เข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นนะยุ่งนะให้รู้ไว้ นะเออเคยคิดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าพี่แต่ละวันเนี่ยมันเข้าปากแต่เช้าเนี่ยเข้ามาเยอะอะไรบ้างก็ไม่รู้แหละเออแต่เวลาจะออกปากนี่ต้องให้ระวังนะพี่เอ๋ย
ข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นนะยุ่งนะชีวิตนี่เอาเข้าร้อยเข้าร้อยเรื่องเข้าร้อยอย่างเข้าร้อยชนิดกันแล้วกันออกมาสัก5อย่างผมว่าเข้าท่าดีเหมือนกันนะนะเข้าร้อยออก50นี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะเอาเห็นไหมเห็นไหมภาษาอย่างเงี้ยน่าสนใจนะวันหนึ่งเข้าปากมีอะไรบ้างออกจากปากเนี่ยอันตรายตัวออกเนี่ยอันตรายโอเคนะเคยตั้งข้อสังเกตตัวเองไหมครับแล้วก็เข้าผิวกายล่ะสู่ใจสมองมันทึกเสร็จสับเพราะนั้นสมองมันเป็นตัวเก็บนึกซะว่าตอนแอออกมาเนี่ยสมองมันก็เล็กเนาะเพราะว่ามันตามไปตามขนาดของวัยมันเล็กนะเอาล่ะเล็กมันก็จุในส่วนที่มันเป็นเล็กอ่ะมันจุส่วนที่มันเป็นเล็กใช่ไหมมันจะบรรจุมากเกินอัตราส่วนมันก็ไม่ได้อ่ะก็เด็กๆนะแต่เวลามันโตขึ้นมาปุ๊บสมองก็โตขึ้นมาเนี่ยความจุมันก็จะมีมากขึ้นมองเห็นไหมครับพี่ว่าความจุมันมากขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นนะปริมาตรก็จะมีมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับถึงจนมันก็เต็มเสมือนหนึ่งคำว่าสมองสิ่งที่บรรจุคือน้ำนั่นเองครับแอมาที่แรกอ้าวน้ำหยดลงไปในแก้วหนึ่งหยดเนี่ยเรียนรู้แต่ละวันอ้าวเห็นไหมหยดก็ไปหนึ่งหยด10ปีผ่านไปเอาได้ไปสัก100หยดก็แล้วกันง่ายดีเห็นไหมความเต็มสมองเนี่ยฮะการที่บรรจุอย่างนี้มันก็ถือว่ามาในกรอบของธรรมชาตินั่นเองครับโดยไม่รู้ตัวด้วยเออโดยไม่รู้คำว่าไม่รู้ตรงนี้นะทางด้านภาษาพุทธศาสตร์จะบอกว่าอะไรอวิชชาอวิชชาคือตัวไม่รู้อวิชชาเห็นไหมครับพุทธศาสตร์บอกว่าเป็นอวิชชาเนี่ยพอพูดคำว่าอวิชชาเอ้ยมันคืออะไรวะอีกแล้วมันต้องมาแปลอีกภาษามันเข้ามันพอจะรู้ง่ายอ่ะแต่พอเวลาเข้าสู่กระบวนของความเข้าใจนะมันยากนะพี่เอ๋ยแล้วหาว่าเข้าสู่กระบวนของการเข้าถึงมันก็ยิ่งยากมากยิ่งกว่าอีกก็มันจะยากแสนยากนะก็ตามทีเถอะก็ว่าผ่านภาษาพ่อขุนเนี่ยก็น่าจะมีข้อยุติหรือน่าจะพอเข้าใจหรือเข้าใจแล้วมันจะไปต่อได้พอสรุปได้ไหมครับว่าสมองแต่เริ่มเกิดมาเนี่ยมันบรรจุเข้ามีแต่เข้ากับเข้ามันไม่ออกเออไอ้สมองกับหัวใจเนี่ยกับใจเนี่ยมันทำงานมันเชื่อมโยงกันอยู่นะพี่เอ๋ยเข้าหัวสู่ใจเอาไปเก็บสมองหัวใจไม่ได้เก็บอะไร มันไม่ได้เก็บกดไม่ได้เก็บอะไรสมองขอโทษหัวใจไม่ได้เก็บอะไรแต่สมองเป็นตัวเก็บไอ้ตัวเก็บไว้ฮะกับใจเนี่ยมันลิงก์เข้าหากันอยู่เนี่ยมันมีความเร็วเท่ากับแสงแสงมันมีความเร็วเท่ากับเวลามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเนาะมันเร็วมากประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยแค่ว่าพอเข้าหูสู่ใจปุ๊บสมองมันถึกทันทีเลยเห็นไหมมันเป็นเร็วทามของมันเลยแหละครับมันเป็นเวลาเดียวกันมันถึงได้ยากในการที่จะเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะได้พินิจเลยแหละครับมันเข้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามมีขั้นตอนพินิจพิจารณาทบทวนสิ่งที่ผ่านมาพอเวลาพินิจพิจารณาสิ่งมันเข้ามาประจำวันมันก็พอตัดแยกแยะแยกย่อยได้นั่นก็ดีอันนี้ไม่ดีเนี่ยคนไหนจำแนกไม่ออกเนี่ยวุ่นเลยนะครับสมองกับหัวใจเนี่ยวุ่นเลยนะ
ปั่นป่วนไปเลยครับก็กลุ่มโรคหัวใจเยอะๆนั่นแหละเขาใช่นั่นนะครับก็หัวใจก็เลยทำงานไม่เป็นปกติเท่านั้นแหละครับจำไว้เลยครับโรคหัวใจก็คือโรคมาจากความคิดนี่แหละครับโรคหัวใจที่เขาว่ามาจากความคิดทั้งนั้นนะครับส่วนโรคที่มันเกิดสมองมันก็มาจากความจำทีนี้เอาความคิดกับความจำมันไปด้วยกันไม่ได้ทีนี้มันก็ตีกันในตัวเราแหละครับเห็นไหมแต่ถ้าหันไปด้วยกันได้จะเดินหน้าเดินหน้าด้วยกันถอยหลังก็ถอยหลังด้วยกันออกซ้ายขวาซ้ายขวาด้วยกันมันก็ไปด้วยกันมันก็เป็นปีเป็นขลุ่ยสิครับไปไหนมันก็ร่ายรำในบททั้งใจและสมองย้ำคำว่าใจนะไม่ใช่หัวใจนะเอา หัวใจกับใจมันคนละเรื่องนะแต่มันอยู่ในที่เดียวกันโอ้ยตายตายตายเนี่ยที่บอกว่าใครเนาะทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเราท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องของอวัยวะของเราเองเวลาทำงานย้ำมีสิทธิโดยชอบธรรมทำไมถึงไม่รู้กันทั่วไปเยอะแยะมากมายก่อนก็เพราะไม่รู้ตรงนั้นแหละมันจะเกิดบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญามาสนทนากันผ่านจอในขณะนี้โอเคไหมครับเอาใครปวดหัวประเทศอยู่เวลานี้เอาลองฟังดีสิครับใช้สปอนทอล์กฟังเนี่ยฟังเสียงผมเนี่ยผมพูดอยู่แค่นี้ครับมันจะเบาหัวได้เหมือนกันลองสิครับก็แปลว่าถ้าหากท่านเบาหัวสบายหัวหัวใจสบายใจก็คำพูดของผมมันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติหมดเอาว่าถ้าท่านเบาหัวสบายหัวแล้วหัวใจก็เหมือนกันเอ้ยโปร่งเบาดีฮะก็แปลว่าภาษาลุงมันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเป๊ะเชี่ยชั่วช้าอย่างเงี้ยจริงไหมกระทันคำตอบที่ท่านนะไม่ใช่ผมเกียบไม่อยู่ที่ผมนะคนไหนที่รู้ตัวว่าสุขภาพไม่ดีหรือความรู้สึกนึกคิดไม่ว่องไวทันใจประมาณนั้นครับก็ลองค่อยๆใช้เวลาใคร่ควรตามเกิดตามมีเท่าที่เวลาและสติปัญญาจะเอื้อในขณะนี้ในวินาทีนี้โอเคไหมครับพอไหวไม่พอตั้งต้นได้อย่างสมองก็เพราะว่ามันเต็มนะครับทีนี้เมื่อสมองเต็มจะทำให้สมองไม่เต็มได้ยังไงสมองมันพร่องคือระดับน้ำนะฮะระดับน้ำสมองเนี่ยสมองให้นึกซะว่าแก้วใบหนึ่งความจำนึกว่าเป็นน้ำเต็มแก้วโอเคไหมครับน้ำจะเพิ่มมาเรื่อยๆก็เพราะความคิดของเราเข้าตาสู่ใจคิดเข้าหูสู่ใจคิดสมองบันทึกแป๊ะมันไม่ได้คิดซ้ำไปบันทึกไปก่อนนะด้วยมันไวนะการบันทึกเนี่ยมีคิดยังไม่ทันเลยซ้ำไปอะไรทำนองนั้นนะครับโอเคพอได้นะครับไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงนะมันไม่มีทางเลือกอื่นให้เปรียบเทียบได้มองเห็นเพราะว่าแก้วกับน้ำมันเป็นชีวิตประจำวันมันก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ง่ายเข้าใจไวโดยการอุปมาประไมยที่ว่านี้นะครับโอเคนะเอาล่ะทีนี้ทำไงจะให้น้ำในแก้วมันพร่องก็แปลว่าจะให้ทำไงจะให้ความจำอยู่ในสมองอ่ะมันหายไปทีละน้อยสองน้อยต้องมาที่ต้นทางมาที่ใจเห็นไหมครับเพราะใจมันเป็นตัวต้นทางของมันเข้าหูสู่ใจสมองถือแก๊กไงเมื่อเวลาสมองมากก็ต้องถอยลงมาหาใจมาปรับที่ใจใจมันทำงานยังไงทีนี้ก็ต้องถอยหลังมาหาใจมันทำงานยังไงมาถึงหัวใจนะคงเคยได้ยินกันบ่อยมั้งคำว่านะครับทำดีหนีชั่วทำใจให้สงบนี่คือภาษาพูดนะเนี่ยทำดีหนีชั่วพอจะได้พอจะเข้าใจได้เพราะมันเป็นรูปธรรมทำดีหนีชั่วมันเป็นรูปธรรมได้ยกตัวอย่างเช่นทำดีกับหมาตัวหนึ่งเห็นไหม
าสัตว์เลี้ยงในบ้านเนี่ยทำดีกับหมาใช่ไหมฮะเอาเวลามันจะหลับมันจะนอนหาวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ยุงกัดหมาเนี่ยเออหรือว่าหมามันอาบน้ำไม่เป็น1สัปดาห์1เดือนเออก็อาบน้ำให้หมาทำดีกับหมาเออมันหาอาหารการกินไม่ได้ตามลำพังมันอ้าวหาอาหารให้มันกินเนี่ยทำดีกับหมาทำดีกับทำดีหนีชั่วถ้าหากว่ามันทำดีได้อย่างเงี้ยไอ้คำว่าชั่วมันก็จะหายไปเองมันก็จะหนีไปเองไม่ต้องพูดถึงมันด้วยคำว่าชั่วนะครับใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าให้ข้าวหมากินทีเตะมันทีอย่างเงี้ยนะโยนข้าวให้หมากินมันกินอิ่มเสร็จหรือกำลังกินอยู่เตะพรวดทีนึงมาทำดีกับชั่วอยู่ที่เดียวกันเนี่ยพอเห็นไหมครับเอาว่าทำดีละชั่วก็คือหนีชั่วนั่นแหละครับทำใจสงบไอ้ตัวใจสงบเนี่ยมองเป็นรูปธรรมไม่ได้เลยครับทำดีหนีชั่วเนี่ยจับต้องได้เป็นรูปธรรมได้แต่ทำใจสงบสิครับมันจับมาเป็นรูปธรรมไม่ได้ไม่ได้จะมาอะไรมาเป็นตัวชั่งเครื่องตวงวัดมันทำไม่ได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยมันจะคนที่มีบุญจริงๆนะจึงจะเข้าใจอะไรหรือไม่เข้าใจอะไรได้ง่ายครับเข้าใจอะไรง่ายๆหรือไม่เข้าใจอะไรได้ง่ายเหมือนกันเข้าใจก็ง่ายไม่เข้าใจก็ง่ายแต่ภาษาลุงออกนะครับมันช่างคิกก๊อกจริงๆภาษาลุงหงอยืนยันว่าภาษาลุงหงอมันคิกก๊อกจริงนะให้ดูไว้นะเข้าใจไม่เข้าใจมันช่างตวงวัดไม่ได้จริงๆนะในความเข้าใจนะก็แปลว่าบุญก็เหมือนกันก็ช่างตวงวัดไม่ได้เพราะว่าบุญคือความเข้าใจนี่ภาษาลุงหงอนะครับบุญคือความเข้าใจทีนี้ถ้าเราเข้าใจนะหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องสมองมันลดมันเองครับพี่เอ๋ยเออน้ำในแก้วมันลดก็มันเองเออขอเพียงเข้าใจเออมันก็แปลกดีนี่แหละที่บอกว่ามันอัตโนมัตินี่แหละที่บอกว่ามันเป็นนามธรรมนี่แหละครับนี่แหละครับคำว่านามธรรมนามธรรมมันแปรผันผันแปรไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นความเข้าใจจึงยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่เหลือเกินครับไม่เข้าใจก็ยิ่งใหญ่เข้าใจก็ยิ่งใหญ่ไม่เข้าใจก็ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยเอาไงเอาไง จะให้ดีก็ต้องพยายามเข้าใจเข้าใจและเข้าใจแม้ว่าไม่เคยเข้าใจกับสิ่งนั้นมาก่อนบัดนี้หาวิธีทำความเข้าใจซะหาวิธีทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจสิ่งนั้นมาก่อนเห็นไหมไอ้ความเข้าใจเป็นบุญสารพัดที่เป็นบุญเนี่ยบุญเนี่ยแล้วน้ำในสมองมันจะพร่องเองครับระดับน้ำในสมองที่ผมเทียบว่าเป็นแก้วใช่ไหมครับมันจะลดมันเองทีนี้เมื่อเวลาสมองน้ำมันลดจากแก้วจิตที่นี่ครับเข้าแทนที่สมองเลยทีนี้จิตจะสถิตที่สมองนะครับมหัศจรรย์นะทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องตัวของเราเองนะครับแต่ทำไมผ่านมามันจึงไม่รู้จึงไม่เข้าใจเพราะว่าไม่มีลุงหงอกมาเล่าให้ฟังเอางี้ดีกว่า ยกตัวเองขึ้นฝาเนี่ย ไหวไหมล่ะพี่ฟังทันเนาะอย่าลืมหายใจเด้อนะครับถ้าฟังทันก็จะเข้าใจที่ว่าเนี่ยถ้าฟังไม่ทันก็จนเลือกกล่าวเหมือนกันแหละครับนะครับนี่ก็คือมันต้องนี่แหละคำว่าปัญญานะครับโอเคเมื่อเวลาตั้งต้นนี้ได้ก็หวังว่าคงจะ
มีข้อยุติแล้วทีแรกนึกที่ว่านึกว่าลุงหมอจะไปไม่ได้ไปไม่เป็นไปจนได้ผ่านจนได้ดูสิดูนิ้วมือต่อทีนี้ดูนิ้วมือต่อใครจะมีนิ้วมือแสดงมาทีนี้หายไปไหนแล้วไม่มีเลยโป่งเฮ้ยเอาไงไม่มีใครน่าหายไปไหนเนี่ยฮะไม่มีใครถามผ่านจอนะพยายามเคลียร์หาดูก็ไม่เจอเลยเอ้ยไปไงมาไงเนี่ยทำไงโยมทำไงลุงออกไปต่อได้ไหมเนี่ยเสร็จมาลากกาก็บอกปืดเอาไงโป๊ะเอามาแล้วโอ้โหเนี่ยโอ้โหมาปะปะปะโอ้โหนี่ไม้นี่มือโอ้โหวันนี้เยอะเลยเป็นพรวนเลยทีนี้โอ้โหเป็นพรวนปะ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 โอเคโอ้โหวันนี้มาแบบตอปิโดเลยนะครับมาแบบไรเฟิลเลยปะ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 โอเคด้วยความยินดีครับแปลว่ามีผู้คนฟังทันและเข้าใจดีฮะนึกว่ามันจะลอยลมไปเฉยๆดีสุดท้ายก็ดีนะครับก็สุดท้ายก็คงรู้คำว่ารูปกับนามนะครับนี่ไงมาความคิดเป็นนามนะครับความจำก็เป็นนามเหมือนกันมันถึงจำได้เยอะไงคิดได้จำได้เยอะไงว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงซะเลยมาเอาละกลับมาถึงคำถามก็จะกลายเป็นคำแถมแล้วคนตอบก็จะกลายเป็นคนแตบสระแอขึ้นหัวประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเฮอริเคนคอเรียนเตรียมเคลื่อนสู่ฝั่งฟลอริดาโอ้โหรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ30ปีเอ๊ะต้องรีบเสนอแล้วทั้งนั้นต้องรีบเสนอไปยังฐานทูตอเมริกันนั่นเองโอเคอัปเดตเลยนะโอ้ขอบคุณมากครับคนที่ส่งมาให้ดูนะครับนี่แหละไปยืนอยู่ริมฝั่งฟลอริดาซะหน่อยไปทำอะไรที่นั่นจริงๆนะจะรีบเสนอไปเดี๋ยวทันเลยดูสิเผื่อเขาให้ค่าขนมกินแล้วไม่เอาเข้าอยู่แล้วนะฮะพอเวลาเสร็จภารกิจแล้วเขาให้แล้วก็ไม่ให้ก็แล้วไปแต่ย้ายขอกันแล้วกันถ้าขอเราก็ไม่ให้แล้วยุ่งโอ้โหดูนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับจะขออนุญาตอ่านให้ฟังสักหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับโลกนะครับใหญ่มากเลยไอ้พายุบ้านเราจิ๊บจ้อยไม่รู้หายไปยังพายุมันจะเข้าวันที่31วันที่1กันยาไม่ใช่แต่เขาว่าครับอุตุเขาว่าเป็นไงบ้างทางด้านแต่ละจังหวัดนะครับทางอีสานเป็นไงพายุที่เขาว่าเข้ามาจริงหรือเปล่าที่อุตุเขาว่าอยู่กันได้ไหมอย่างนี้ดีกว่ารีบส่งเข้ามาครับส่งเข้ามาจะได้บอกน้องของน้องคายเป็นไงแต่วันออกเป็นไงจันทบุรีเป็นไงครับระยองฮิฮึบทเนี้ยส่งเข้ามาสิมันจะสงจริงสงจังจากที่อุตุเขาว่าไหมมันจะได้รู้อย่างเงี้ยทำไมล่ะครับเอาที่นั่งก้าวนี่เมื่อเช้านี่ถ้าจะบอกว่าฝนนะรู้จักอะไรนะมากกว่าเยี่ยวจักรจันหน่อยดีกว่าที่นนทบุรีเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยครับ
โอเคนะแต่จังหวัดช่วยกรุณานะครับบอกสื่อสารนะครับเรื่องนี้อย่านิ่งนอนใจเพราะว่าเห็นอุตุเขาประกาศกันสองชุดสี่ที่ห้ากันหนักหนาสากันไม่ใช่เหรอมันชื่ออะไรโมดูลเหรอโมดูลเป็นภาษาเกาหลีนะครับแปลว่าต้นหลิวนะครับพายุโมดูลเป็นภาษาเกาหลีแปลว่าต้นหลิวรู้จักต้นหลิวไหมต้นหลิวกับแม่กวนอิมเนี่ยเขาจับนั่นแหละใบหลิวต้นหลิวต้นพืชต้นไม้นะครับใบหลิวครับมีชื่อคนอ่ะลองมาถึงเฮอริเคนสิครับทางฟลอริดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทุกเทศมณฑลขณะที่เฮอริเคนคอเรียนกำลังเคลื่อนตัวสู่ฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาคำว่าตะวันออกมันแปลว่าตะวันออกของอเมริกาคือมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐพยากรณ์ว่าหากเฮอริเคนคอเรียนยกระดับเป็นพายุระดับ4และพัดขึ้นบกในวันจันทร์ที่2กันยาด้วยความเร็วลม209กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะทำให้มันเป็นเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกานับจากเฮอริเคนแอนดรูเมื่อปีพ.ศ.1992โอ้กี่ปีแล้วเนี่ยเกือบ20ปี92อันนี้มัน18นะ18 19โอ้20ปีเลยใช่ป่ะเฮ้ยกว่าสิ92กับ30ปีว้าวอะไรมันจะขนาดนั้นโอ้ยพังพนาดเมื่อปีที่แล้วก็ลุยไม่ใช่เหรอปีที่แล้วก็เจอไม่ใช่เหรอฟลอริดานะครับหมดทั้งรัฐไม่ใช่เหรอนะด้วยความเร็วของลม169กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะนี้อ๋อทำให้คอเรียนเป็นพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกที่กำลังมาแรงที่สุดของฤดูเฮอริเคนของปีนี้โดยเมื่อวานนี้คอเรียนถูกจัดเป็นพายุระดับ2ซึ่งหากเคลื่อนขึ้นตัวขึ้นฝั่งฟลอริดาคำตามพยากรณ์จะถือเป็นปีที่4ติดต่อกันที่ฟลอริดาที่เผชิญพายุเฮอริเคนโอ้โห4ปีซ้อนติดต่อกันก็ปีที่แล้วก็เจอไม่ใช่เหรอโดยเมื่อปีที่แล้วเฮอริเคนไมเคิลได้พัดถล่มและสร้างความเสียหายให้กับชาวฟลอริดาอย่างหนักโอ้ผู้ว่าการรัฐฟลอริดาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน67เขต67เขตเทศมนก็67เขตเทศบาลก็ละง่ายดีพร้อมกับจัดเตรียมน้ำสะอาดโอ้เป็นล้านแกลลอนเลยและอาหารจำนวน 1.8 ล้านชุดเอาไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบภัยแล้วจ้ารวมทั้งระดมกำลังเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ 2,500 ชีวิตไว้คอยให้ความช่วยเหลือโอ้เขาเตรียมการขนาดนั้นนะครับบ้านเรามันพังพระราชราพนาศูนย์ก่อนค่อยไปช่วยทีหลังเขาเตรียมไว้ก่อนนะจ๊ะของเขาเป็นแน่นอนนะ อุตุนิยมเขาแน่นอนนะครับโดยพวกยิงออสเตรเลียเขาถือว่าแน่นอนมากนะครับออสเตรเลียถือว่าน้อยออสเตรเลียถือว่าแน่นอนมากนะครับลงออกก็ไปลุยกันมาแล้วออสเตรเลียตอนปีนั้นไปถึงทางการก็บอกว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยฝนจะตกหนักหนักมากลุงออกบอกว่าไม่ตกเอาสิสวนทางกันเลย เอาเข้าจริงตกมันกันแต่น้อยน้อยเขาบอกว่าตกมากหนักมากแล้วก็มันน้อยอ่ะผ่านไปเดี๋ยวจะกลายเป็นนู่นนี่นั่นไปสินะครับ
เอาแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปยาวหรอกครับรู้แค่นี้ก็พอรู้มากกว่านี้ก็กลายเป็นยากนานแล้วจะรู้มากกว่านี้ก็เป็นไม่ใช่หน้าที่ของผู้รับข่าวสารแล้วครับรับข่าวสารก็รู้แค่นี้ก็พอวันเวลามันจะขึ้นไปยังไงแบบไหนจะช่วยเหลือกันยังไงก็จบแล้วครับเพราะให้มายาวเหยียดไม่ต้องใช้เวลามากอย่างเกินเหตุเกินปัจจัยเนาะโอเคขอถามว่าประเทศไทยเราส่วนไหนครับที่มีพายุเข้าหนักมีไหมครับช่วยกรุณาบอกมานิดนึงครับบุรีรัมย์มีไหมครับซีสเกตกันเองเนี่ยมีบอซีสเกตกันเองเนี่ยมีบอมีก็ส่งข่าวเข้ามาครับที่เฟซนะฮะเฟซตอนนี้ต้องถามถ่ายไปมาสิครับจะได้รู้ว่ามันตรงไหมกับอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศตูมๆตามๆนะครับมันจะได้รู้ใช่แล้วครับลุงออกบอกว่า1กันยาเนี่ยก่อนมันจะร้อนจะเข้ามันจะหมดฤดูหนาวอโทษหมดฤดูฝนไม่ใช่ร้อนนะครับฝนมันจะหยุดมันจะหมด จะกลับกลายเป็นฝนตกพายุเข้าลุงออกพูดไปเล่นพูดเล่นๆเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาไม่ใช่เหรอจำได้ไหมครับถึง4วันอยู่เด้อที่ว่าผมไม่ถึงดีพอ1กันยามันจะหมดหน้าฝนเดี๋ยวจะว่าจะเป็นฝนส่งท้ายเลยนี่ไอ้พายุอะไรนะเมื่อกี้ได้พูดจำชื่อไม่ได้แล้วโมดุลโมดุลโมดุลปล่อยมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องเรามาเป็น YouTubeเรื่องเรามันเป็นยูทูบต่อนะครับเปิดๆเปิดๆผมกดหน้าปัดนะให้ดูว่าไม่ได้ทำอย่างอื่นนะเปิดๆเอายูทูบอาโลจาโปเชะช่องของคุณเปิดๆเปิดลุงออกมาแล้วจ้าเป๊ะเราจะได้ยินเสียงดีเสียงดีเสียงเอาละชาว YouTube เราทีนี้ว่าจังไดชาว YouTube ดูสิเมืองขอนแก่นชัดเจนดีฝนตกไม่ได้ข่าวขอนแก่นขอนแก่นมีฝนตกตามอุตุเขาว่ากันไหมหนักหนาสาหัสกันหรือเปล่าชาวตะวันออกเฉียงเหนือเรานะครับไม่เห็นมีใครถามมาเลยมีแค่นี้ใช่ค่ะคุณลุงขอพระคุณค่ะสาธุแปลว่าอะไรใช่ค่ะคุณแพงแพงเหลืองอารามอารามเลยเสียงชัดเจนเอาเข้าไปเอาถามมาเร็วบอกหน่อยครับคนที่อยู่อีสงอีสานเพราะว่าพายุที่ว่ามันมาแต่เวียดนามนี่ครับเข้าอุบลร้อนก่อนนะครับคือว่าเข้าอุบลนครพนมมุกดาหารพวกนี้ต้องผ่านมาทางด้านนั้นซะก่อนนะครับเข้ามาศรีสะเกษสุรินทร์จันทบุรีพวกนี้จะมาทางด้านนี้นะครับนั่นก็บอกว่าทางตะวันออกกับใต้จะหนักไม่ใช่เหรอมีไหมระยองที่มีเปล่าครับฟ้าฝนแถวนั้นมีก็บอกกันหน่อยครับแต่ได้รับรู้สั่งในคุณประคองชูศรีเหมือนกันอยู่ที่นครศรีธรรมราชฮะมีไหมฟ้าฝนที่เขาว่ามันจะหนักหนาสาหัสกันฮะนั่นอย่างนี้เป็นต้นไม่เห็นมีบ่มีเลยใครจะถามมาถามมานะครับหน้าจออย่าให้ว่างครับถ้าว่างผมไปแล้วนะนี่มัน 2:55 นาที ถ้าว่างเราไปนะโยม บ้านใครนะคุณโยม
ดีไหมล่ะโอ้โหว่าหรือถอนกันหน้าดูเอ๊ะทำไมข่าวนี่มาช้าจังนี่ก็ไม่ทันการแล้วกว่าจอดกว่าถั่วจะสุกงามไหม้แล้วทีนี้จะขึ้นฝั่งฟลอริดาเข้าไปแล้วนะครับวันที่1ที่2กันยาโอ้โหเสร็จมาลากกันนี่จะไปไหวหรือถ้าจะรู้ว่าขึ้นฝั่งสัก5วันเนี่ยผมว่าผมเอาอยู่นะขนาดแหลมตะลุมพุกมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เลยตะลุมพุกใช่ป่ะจำได้กันหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยจำผ่านมาแล้วผ่านมาเลยทำนอนนี่ครับมันจะเป็นต้นปีหรือไงเข้าไปในพื้นที่ที่มันจะขึ้นจริงเนี่ยเกิน5ชั่วโมงอยู่เลยทีนะเกินฮะประมาณ10ชั่วโมงอะไรศูนย์กลางศูนย์กลางขึ้นฝั่งจริงๆตัวศูนย์กลางเนี่ยใช่ไปอยู่ที่แหลมตะลุมพุก4ทุ่มศูนย์กลางจะขึ้นเต็มๆนี่คือ5โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นตรงที่5โมงเช้าโอ้โหมันวนนะ 2-3 รอบเลยว่าแล้วก็ลงใต้บ้านเราไปเลยนะครับศูนย์กลางแทนที่จะขึ้นฝั่งตรงนั้นไม่ขึ้นนะครับความเสียหายก็น้อยลงทันทีเฉพาะยิ่งชาวนครศรีนะครับก็ไม่ได้รับความเสียหายไม่ได้สูญเสียชีวิตอะไรเลยนะครับก็ถือว่าปลอดภัยทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งที่จุดที่เรียกว่าแหลมตะลุมพุกเนี่ยไม่เสียอะไรเลยนะครับไม่เสียอะไรเลยนะครับผู้คนสบายอย่างมากก็ต้นไม้หักบ้านช่องหักก็ไม่ถึงกับหลังคาเปิดไม่ใช่เลยเอาอยู่ใช้ได้กันไปเอาตกลงไม่มีใครบอกข่าวเลยนะถามก็ไม่มีแล้ววันนี้ไม่มีไปแล้วนะเอามีไปจริงๆนะโอเคนครศรีมีฝนครับคุณประคองชูศรีนะครับมันหนักหรือเบาทีเนี้ยเอาเขาบอกว่าพายุเข้ามันต้องหนักครับโดยปกติแล้วนะถ้าฝนปกติธรรมดาก็ฝนตกธรรมดาปกติแค่นั้นเองมันก็ให้ลักษณะนิดนึงให้ลักษณะนามให้เข้าใจนิดนึงก็จะดีผมบ้านตกนิดหน่อยอย่างเงี้ยจิตกับวิญญาณมันคนละอย่างหรือเปล่าครับคุณธนชาตินะครับอ้าวเดี๋ยวต้องไปถอนเงินจากธนาคารธนชาติแล้วฝากไว้มีจะถอนไม่รู้เขาจะให้ถอนหรือเปล่าไม่รู้เอาอะไรไปถอนดีกว่าดิผมก็หมดไปกันเลยพี่จิตกับวิญญาณมันคนละอย่างหรือเปล่าครับฟังให้ดีนะครับสิ่งนี้นะฮะมันอยู่ในสังคมเยอะมากๆมานานแล้วจ้าคำสองคำเนี่ยอยู่ในตลาดสดตัดตลาดแห้งมานานแล้วจ้าคำว่าวิญญาณเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ไหนแล้วมีมาตั้งอย่างน้อยนะ 5,000 ปี 6,000 ปี 7,000 ปี 10,000 ปีกันมั้ยนะครับวิญญาณนะครับนะวิญญาณนี่เดี๋ยวนะภาษาสากลเขาใช้คำว่า soul นะ soul นะครับ soul นะ คำว่าวิญญาณบอกว่าไงดีเนาะที่จะเข้าใจกันง่ายผมก็คิดหนักว่ากันนะไม่ใช่ผมไม่คิดนะมันจะเลือกภาษาไม่ใช่อะไรครับอะเริ่มต้นกับอะไรกันคำว่าวิญญาณกับคำว่าจิตเริ่มต้นคือภาษากันแล้วกันนะภาษา
และความหมายของภาษาที่เขาว่าวิญญาณนั่นนะครับความหมายนะความหมายของภาษาก็คือพลังงานนะครับจำด้วยครับจิตก็เป็นเรื่องราวของพลังงานเหมือนกันวิญญาณก็คือเรื่องราวของพลังงานเหมือนกันทีนี้เจ้าพลังงานเนี่ยแบ่งแยกไปสองส่วนซะพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอเคนะส่วนคำว่าวิญญาณที่มันบริสุทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์ก็คือถ้าเอาภาษาพุทธศาสตร์ก็มาวางทับลงไปเช่นคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคำนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์แค่จำหน่อยนะครับนี่วางจุดให้จำเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากว่ามันมีคำหนึ่งวิญญาณก็คือวิญญาณตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานะครับมันก็มาจากคำว่าในหัวข้อปฏิจจสมุปบาทก็คืออวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดปัจจัยอื่นๆเช่นปัจจัยต่อมาคือสังขารสังขารนี่แปลว่าปรุงแต่งปรุงแต่งแปลว่าเกิดดับเกิดดับเงี้ยแล้วตามด้วยคำว่าวิญญาณวิญญาณตรงนี้นะคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะใช่ไหมก็คำเดียวเขียนกันเหมือนกับเป๊ะเนี่ยครับเขียนเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเนี่ยใช่ไหมแม้แต่คำในทางพระพุทธศาสนามันก็ยังย้อนแย้งกันอยู่คำว่าวิญญาณก็มีลูกหงอกนี่แล้วเชื่อบันนะครับว่ามาจำแนกให้ฟังว่าคำว่าวิญญาณในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนั้นก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าเป็นวิญญาณในหัวข้อธรรมขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้แปลว่าพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคนะพอจับเขาไว้นะเขาวิญญาณคือพลังงานแล้วนะจิตถามว่าสิ่งนี้จะรู้ได้โดยวิธีไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองรู้ได้โดยจิตนะทีนี้จิตมันก็มีคำว่าขุนมัวขุนมัวแปลว่ามันยังไม่บริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อันเดียวกันจิตนะครับนะจิตเป็นภาษานะอย่าลืมนะความหมายภาษาคำว่าจิตก็คือจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาในภาษาลุงงอกนะครับภาษาลุงงอกเป็นภาษาคิกก๊อกนี่แหละโอเคนะจิตคือความสว่างจิตเป็นภาษาความหมายภาษาคือความสว่างคำว่าสว่างกับคำว่าใสมันคนละมิตินะครับคำว่าสว่างเฉยๆเนี่ยก็แปลว่ามันยังเจือปนครับว่าจิตไม่บริสุทธิ์อยู่หรือว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ถามว่าให้เปอร์เซ็นต์ได้ไหมให้เปอร์เซ็นต์ได้ไหมให้เปอร์เซ็นต์ก็เอาดำกับขาวมาเทียบเห็นไหมโอเคนะดำกับขาวมันอยู่ในกระป๋องใบหนึ่งแบ่งครึ่งเอาไว้แบ่งครึ่งกระป๋องเอาไว้ด้านหนึ่งมันขาวอีกด้านหนึ่งมันก็ดำใช่ไหมทีนี้พอเวลามันปนกันมาปุ๊บมันก็เป็นสีเทาถ้าหากว่าดำล้ำไปยังขาวสัก 10% หรือขาวล้ำไปหาดำ 10% มันก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละถ้าเป็นจิตก็เป็นจิตขุนมัวไม่ถึงกับบอดสนิทหรอกครับถ้าบอดสนิทมันจะดำหมดโอเคนะมันมาเชื่อมโยงกันปนกันแล้วก็ถือว่าเป็นผสมผสานถ้าเป็นสีก็สีเทาแก่สีเทาแก่นึกออกเนาะดำไปล้ำขาวล้ำไป 10%มันก็เป็นสีเทาโอเคไหมพูดด้านขาวดีกว่าขาวล้ำไปหาดำดีกว่าขาวหาดำ 10% มันก็เป็นสีเทาถ้า
้าขาวไปปนดำมากขึ้นไปตั้ง 20% 30 40 50อันนี้จะเริ่มสะอาดแล้วจิตสะอาดแล้วถ้าเป็น80 90ก็สะอาดมากแล้วถ้าว่ามันขาวเต็มที่ปุ๊บไปซ้อนดำทั้งหมดเป๊ะแปลว่าดำหายแล้วมันซ้อนทับกันเป๊ะแล้วนะเป๊ะๆชี้ชวนนะมันจะกลายเป็นใสทีเนี้ยนั่นคือจิตบริสุทธิ์คือใสนะครับงั้นพลังงานที่ว่าเมื่อกี้นี้ที่ถามมาเนี่ยหรือว่าวิญญาณเนี่ยจะบอกว่าอันเดียวกันได้ไหมก็ตอบให้เป็นสิ่งเดียวกันจนได้นั่นแหละครับที่พูดมานะวิญญาณจิตสิ่งเดียวกันอธิบายไงแต่ลุงหอกอธิบายให้ฟังนะเพราะว่าสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตจิตต้องพัฒนาได้จึงจะรู้ว่าเจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนมันซ้อนทับกันอยู่ยังไงสรุปก็คือลุงหอตอบเรียบร้อยเดชะจิตกับวิญญาณที่ตลาดสดตลาดแห้งเขาพูดเอาไว้นั่นนะจะบอกว่าต่างกันก็อธิบายผ่านให้เรียบร้อยแล้วบอกก็เหมือนกันก็อธิบายผ่านให้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมนะโอเคนะเพราะฉะนั้นจิตบริสุทธิ์ที่มันต่างออกไปจากสองแนวทางที่ให้เมื่อกี้เนี่ยถ้าบริสุทธิ์ปุ๊บมันก็จะใสนั่นเองโอเคนะครับใช่ไหมช่องที่สามออกมาแล้วจ้าถ้าเป็นเหรียญก็เหรียญด้านที่สามด้านที่สามของเหรียญถ้าเป็นรูปกับนามก็จับมารวมก็แบ่งแยกเป็นเรื่องนึงรูปเป็นเรื่องก็ตรงกลางก็เป็นใสนั่นเองครับเห็นไหมครับทั้งลักษณะจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นคำว่าใสจิตบริสุทธิ์คือใสถ้าบริสุทธิ์จริงมันก็รู้สองด้านด้านดำก็รู้ด้านขาวก็รู้ก็ลายก่อนเมื่อกี้นี้นั่นก็คือของจิตนะจะบอกว่าเหมือนกันก็ตอบในเชิงเหมือนกันให้ได้ยินอยู่แล้วบอกว่าต่างตอนในเชิงต่างกันก็ได้ยินอยู่แล้วนะครับมันจะเข้าใจทั้งสองด้าน